สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการฟันธงกับผมจอมเพชรประดับนะครับความพยายามอันยืดเยื้อยาวนานของการชุมนุมของกลุ่มมวลชนกปพศซึ่งนําโดยุคุณสุเทพเทือกสุบรรนั้นก็ถือว่าเป็นการสร้างความเสียหายอย่างมากเหมือนกันนะครับเพราะทําให้คนหลายๆคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนกรุงเทพเองก็มีความ วิตกเหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วประเทศไทยนั้นก็เขยบเข้าไปใกล้ความเป็นรัฐที่ล้มเหลวมากขึ้นทุกขณะเหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะมีการชุมนุมปิดล้อมสถานที่ราชการต่างๆบริษัทห้างร้านต่างๆจนไม่สามารถที่จะบริการประชาชนหรือว่าทำธุรกิจได้นะครับมีการทำร้ายร่างกายมีการข่มขู่คุกคามมีการ พกพาหรือแม้แต่ขนอาวุธสงครามกันในกลางเมืองอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ทําให้ดูเหมือนว่าก็ไม่สามารถที่จะทำะไรายได้และโดยเพราะอย่างยิ่งรัฐบาลรักษาการเองนั้นก็ดูจะทําอะไรไม่ได้มากนะครับก็กลัวว่าจะมีการนําเอาสิ่งที่รัฐบาลรักษาการนั้น ไปให้สารมีการตีความหรือว่าให้องค์กรอิสระมีการตีความก็เกรงว่าจะนาไปสู่การที่จะทําให้เป็นเรื่องที่ทําแล้วผูกพันต่อรัฐบาลชุดใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นข้อกังวลนะครับซึ่งก็ทําให้หลายคนก็ตั้งคําถามแต่ว่าก็มีคนไทยคนหนึ่งนะครับที่เป็นคนรักประเทศไทยคนหนึ่งเหมือนกันก็คือคุณชูวิทย์กมลวิสิ์หัวหน้าพักรักประเทศไทยก็ออกมาตั้งคําถามเหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วการชุมนุมของกลุ่มก,มก,มกมปปสนั้นเป็นการล้ม ระบอบทักษิณหรือว่าล้มประเทศไทยกันแน่นะครับและถ้าหากว่ากปปวสหรือคุณสุเทพเทือกสุบรรณสามารถที่จะล้มระบอบทักษิณได้ก็น่าที่จะมีการสร้างอนุสาวรีย์ให้กับคุณสุเทพในฐานะที่เป็นผู้ล้มระบอบทักษิณได้อันนี้ก็เป็นการแสดงท่าทีหรือว่าจะเรียกว่าเป็นทัศนะในการที่จะมองเรื่องนี้จะมองด้วยข้อเท็จจริงหรือจะมองด้วยการประชดประชันนะครับรายการฟันธงคืนนี้จะพูดคุยกับคุณชูวิทย์กมลวิเิษนะครับหัวหน้าพักรักประเทศไทยเดี๋ยวพักกครู่เดียวครับช่วงหน้าพูดคุยกันครับ ที่ทราบกันนะครับรายการฟันธงตลอดทั้งสัปดาห์นี้ก็จะมีการเชิญเอานักการเมืองนะครับจากทุกขั้วทุกสีทุกฝ่ายมาพูดคุยเพื่อที่จะวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองหาทางออกร่วมกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรซึ่งในสองวันที่ผ่านมานั้นเราก็ได้พูดคุยกับทางคุณสมชายวงสวัสด์นะครับสสบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยนะครับและเมื่อวานนี้ก็ได้พูดคุยกับพลเอกสนทิบุญรักรินหัวหน้าพรรคมาตุภูมิไปแล้ววันนี้พูดคุยกับคุณชูวิทย์กมนวิสิ์นะครับหัวหน้าพักรักประเทศไทย ท่านพูดไว้ใน Facebook หลายประเด็นนะครับตั้งคําถามสําหรับการชุมนุมของกบอศบอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนี่คือการล้มระบบทักษินหรือล้มประเทศไทยคุณจอมนี่คือสิ่งที่พิสูจน์สิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าว่าสิ่งที่คุณสุเทพทาเนี่ยสูญเสียปล่าประโยชน์และทาร้ายประเทศไทยโดยที่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยสี่ห้าเดือนที่เราผ่านมาเนี่ยประเทศไทยเสียหายเท่าไหร่ไม่ใช่เฉพาะคนกรุงเทพอย่าเข้าใจผิดเศรษฐกิจสิ่งต่างๆที่ ชาวชาวบ้าต่างชาติต่างเมืองเห็นเนี่ยกับประเทศไทยเนี่ยคุณคิดว่ามันเสียหายไหมมีคนเสียชีวิตไหมบนญบาดเจ็บล้มตายไหมสิ่งที่คุณสุเทพทำทำความเดือดร้อนให้กับประชาชนคนที่ไปใช้บริการราชการต่างๆไหมแล้วท้ายสุดเนี่ยคุณเห็นไหมว่าเรารออะไรคุณสุเทพรออะไรรอองค์กรอิสระที่จะตัดสินรอปปชรอสารรัฐธรรมนูญเอาทำมเป็นอย่างนี้แล้ว ทำไมคุณสุเทพจะต้องลงทุลลงแรง,งไปปิดล้อมตรงน้นนี้ก็อยู่ตั้งแต่แรกเพราะองค์กรกลางเนี่ยมันก็มีตามรัฐธรรมนูญอยู่แล้วครแล้วถ้าเรายึดถือองค์กรกลางที่จะตัดสินที่จะดูซิว่ารัฐบาลทําถูกทําผิดอย่างไรเราก็ไม่จำเป็นต้องให้คุณสุเทพทำแบบนี้คุณสุเทพมว่ตรงไปกำหม,มัดทําท่าแยกเคี้ยวยิ้มโชว์ฟันอย่างนี้อย่างนี้ครับ,รบแล้วก็ไม่มีใครตาย ครับแต่ว่าการชุมนุมหรือว่าการออกมาเคลื่อนไหวของคุณสุเทพเนี่ยทำให้สังคมมีความสนใจต่อเรื่องการปฏิรูปประเทศมีความสนใจต่อการต่อการต่อต้านการโกงหรือการคอร์รัปชันเป็นกระแสที่ตื่นขึ้นมาโดยที่ไม่เคยมีครั้งไหนมาก่อนปฏิเสธนี้ไหมฮะผมต้องปฏิเสธฮะเฮปฏิเสธผมจะพูดให้ฟังครับว่าความเป็นจริงเนี่ยมันอยู่ข้างหน้ามันไม่ได้อยู่ที่คุณสุเทพพูดอ้าวสมมุติว่าวันนี้นะมีอย่างที่คุณสุเทพพูดแล้วกนมีการปฏิรูป อาคุณคิดว่าการปฏิรูปนี่เป็นการปฏิรูปหลอกๆหรือเป็นการปฏิรูปที่โอ้โหจริงจังจะเปลี่ยนประเทศไทยเลยคุณตอบผมมาสิครับว่าการเมืองมันเป็นแบบไหนอ่ะคุณสุเทพพูดมีการปฏิรูปอกาปฏิรูปก็มีการเมืองเขาก็ทําแล้วนะปฏิรูปแต่การมีการปฏิรูปก็ต้องมีสภาสภาประชาชนนะกลุ่มต่างๆก็เข้ามานะท้ายสุดคุณต้องไปที่ไหนคุณต้องไปที่การเลือกตั้งแล้วคุณไปที่การเลือกตั้งคุณก็ต้องมีการเมืองอาคุณมีการเมืองเสร็จแล้วคุณคิดว่าที่ ตอนนั้นกับตอนนี้มันต่างกันยังไงม,มันไม่มีความต่างกันครับเพราะว่ามันท้ายสุดเนี่ยการเมืองก็เป็นการเมืองวันยังคำ่ำสิ่งที่คุณสุเทพพูดเนี่ยอยู่ในโลกภาษีอานอเราไม่มีทางที่ไปถึงครับสิ่งที่คุณสุเทพจะให้บริสุทธิ์ยุติธรรมทุกอย่างสะอาดบริสุทธิ์มผมพูดเลยฝากง,ง่ายๆนะวันนี้มีข่าวนะว่าตำแหน่งผู้ว่ากทมเนี่ยได้ไปเหลืองอสักพักหนึ่งนะครับคุณอภิสิทธิ์จะมาบอกว่ามันไม่กระทบต่อการทํางานครับเอาแล้วทำไมสมัยคุณอภิรักษ์ออกกกตตัดสินตอนนี้กับปปชตััดสิินคุณอภก ก็ต้องหยุดการปฏิบัติหน้าที่เหมือนกันแลวผมเชื่อว่าตรงนี้แหละครับเป็นบอ่อน้ําบอ่อสุดท้ายของพรรคประชาธิปัตย์ที่ไม่สามารถจะปล่อยไปได้เลยเห็น <He S 1> ไหมละครับเมื่ออุดอมการมาแลกกับความอยู่รอดของพรครคเขาก็ต้องเลือกความอยู่รอดของพรรคนี่คือการเมืองที่ความเป็นจริงซึ่งจริงๆเนี่ยประชาชนชาวบ้านนี่ต้องเข้าใจว่าเราไปไม่ถึงหรอกครับทำไมทำไมการที่คุณสุเทพออกมาเคลื่อนไหวเรื่องของการปฏิรูปเรื่องของการต่อต้านการโกงดูแล้วไม่ได้มีความจริงจริงมองว่าเป็นการหลอกหลอกแล้วแน่นอนสิครับ อัน,นั่นเป็นแผนลวงอยู่แล้วครับเพราะว่ามืออาชีพอย่างพรรคประชาธิปัตย์ต้องการล้มรัฐบาลด้วยกรณีพลรลบนนิรโทษกรรมรถ้าปล่อยเรื่องนี้ไปเนี่ยปล่อยไปยาว<ม>ก็ต้องล็อกคอละครับอย่างที่ผมบอกล็อกคอ<ม>สังคมให้เห็นละครับ<ม>ว่านี่เป็นนิรโทษกรรมมันทําผิดร,รัฐบาลสะดุดขาตัวเองก็ต้องเอาเรื่องนี้มาเป็นประเด็น<ม>เพื่อบ,บีบคั้นใท้ทอยออกไปไม่พอมีการเลือกตั้งก็ต้องล้อมไม่ให้การเลือกตั้งเพราะถ้ามีการเลือกตั้งต่อไปพรรคประชาธิปัตย์ก็ยังไม่ได้อยู่แล้วถ้าเกิดมีการปฏิรูป เปลี่ยนแปลงคุณคิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือครับผมเห็นมีการปฏิรูปต่างหลายครั้งหลายคราการปฏิรูปเนี่ยหมายถึงการเปลี่ยนแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ในเมื่อเราไม่ได้ไม่ได้ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญไม่ได้เชื่อองค์กรอิสระเราต้องอย่างนั้นเหรอครับเราไม่ใช่เราทําตามรัฐธรรมนูญเราเชื่อฟังองค์กรอิสระตอนนี้เรารออะไรฮะรอองค์กรอิสระใช่ไหมครับปปชสารรัฐมนูลจะตัดสินเอ้าถ้าอย่างนั้นเราจะไปเสียเวลากับห้เดือนของคุสุเทพทำอย่างนี้เพื่อให้บ้านเมืองมันเสียหายเพราะอะไรครับแต่คุณวิช เชื่อหรอฮะว่าการจัดการเลือกตั้งถ้าเดินหน้าไปแบบนี้เนี่ยมันจะแก้ปัญหามันจะเพิ่มปัญหาหรือเปล่าแล้วการจัดการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยที่คุณสุเทพพยายามที่จะบอกสังคมกาคือว่าเป็นการจัดการเลือกตั้งหรือเป็นการเลือกตั้งที่มันไม่มีความเป็นธรรมไม่มีความซื่อสัตย์มันเหมมีการมันมีการใช้เงินกันมากมายทั้งนั้นเรามาปฏิรูปกันใหม่แล้วมาเลือกตั้งกันใหม่ในกระบวนการที่มันโปร่งใสกว่านี้ผมถามคุณคําเดียวครับคุณจอมผมถามคุณคําเดียวว่าทําไมคุณสุเทพคิดได้ตอนนี้ อ่ะคุณต้องตอบผมแค่นี้พอแล้วให้ผู้ฟังผู้ฟังทางบ้านได้ฟังว่าเพราะอะไรคุณสุเทพถึงคิดเอาได้เมื่อสองสามเดือนนี้เพราะอะไรนะครับก็เพราะว่าพอลบอนิรโทษกรรมเป็นต้นเหตุเพราะต้องการล้มรัฐบาลผมไม่ได้กล่าวปากกาแล้วครับว่ารัฐบาลไม่ผิดนะผมเป็นคนตรงผมก็บอกว่ารัฐบาลก็ผิดผมก็ออกไปไล่นะครับแต่เมื่อกฎกติกาเนี่ยรัฐมนูญที่เรามีอยู่เราเชื่อฟังเราบอกว่าเนี่ยตอนนี้เราต้องรองฟององค์กรอิสระและองค์กรอิสระจะตัดสินยังไงเอ้าแล้วทําไมคุณไม่เชื่อฟัง เอารัฐธรรมนูญในมาตราอื่นๆเลยเหรอทำไมคุณไม่เชื่อการเลือกตั้งทาไมคุณสุเทพถึงคิดได้มา2สองสาเดือนก่อนนี่เองว่าการเลือกตั้งไม่เป็นผิที่จะทำทั้งทั้งที่คุณสุเทพก็อยู่ในการเมืองมากว่า35าปีทาไมคุณสุเทพเพิ่งนึกออกเมื่อสองสาเดือนที่แล้วแล้วทำไมคุณสุเทพถึงต้องทําถึงขนาดนี้เพราะอะไรครับเพราะคุณสุเทพตัวคนเดียวเพราะคุณสุเทพยอมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเสียสละแม้กระทั่งชีวิตเสียสละแม้กระทั่งครอบครัวเสียสละเงินท้องต่างๆทําไมคนถึงคิดไม่ออกคนก็คิดบอกว่าคุุณสเเทพวน้อย คุณทักษิณเลวมากกว่าก็ต้องไล่เอาคนเลวน้อยและไปไล่คนเลวมากนี่คือตรรกะแหละครับคุณแทงเขาทีหนึ่งกับแทงสามทีนี่โศโลงว่ามันไม่เหมือนกันแทงทีหนึ่งนี่คนดีแทงสามทีนี่คนเลวนี่แหละครับนี่คือตรรกะที่คนกรุงเทพหรือคนชั้นกลางของประเทศไทยเนี่ยคิดอย่าลืมนะครับว่าเราพูดถึงสังคมเนี่ยเราพูดถึงการเมืองคือการเมืองมันเป็นแบบนี้ละ สังคมมันพัฒนาขึ้นความรับรู้ของสังคมนี้รวดเร็วสังคมมีอินเทอร์เน็ตสังคมเปลี่ยนแปลงจากคนชั้นล่างเข้ามาเป็นคนชั้นกลางมีความพัฒนามีความคิดขึ้นอยากเห็นบ้านเมืองไปได้ดีทุกคนต้องการฮะแต่วิธีการไม่ใช่ วิธีการที่คุณสุเทพทําแบบนี้บ้านหนึ่งมันเสียหายประชาชนเดือดร้อนแต่ท้ายสุดคุณสุเทพก็มายืนยันอีกครับว่าต้องรอองค์กรอิสระเอา้าแล้วทําไมคุณต้องทําแบบนั้นเพราะอะไรล่ะครับในเมืเ่อองค์กรอิสระเขาตัดสินอยู่แล้วไม่ใช่เหรอครับ,รบองค์กรอิสระเป็นเป็นอิสระไม่มีใครมาบีบได้องค์กรอิสระมีความาแน่วแน่เราเชื่อฟงังศาลเราเชื่อองค์กรอิสระแล้วทําไมคุณสุเทพต้องเสีย<ๆ>เวลาไปทําร้ายประเทศไทยถึง5เดือนอย่างนี้แต่แต่ที่ผ่านมาเรื่องของประเด็นหนึ่งที่ชัดเจนนะในเรื่องของการต่อต้านการก่อการคอร์รัป เรามีองค์กรอิสระเรามีปปชเรามีหน่วยงานต่างๆมากมายแต่ก็ไม่ทําให้ประชาชนตื่นตัวขึ้นมาเหมือนเท่ากับนับเวลานี้ที่กปปสออกมาพยายามที่จะเคลื่อนไหวเรื่องนี้และกปปสไปมีผลงานยังไงครับผมอยากทราบก็ทําให้ประชาชนมีความตื่นตัวแล้วก็พยายามร่วมกันรณรงค์ต่อต้านการโกงนะฮะแล้วเราล้วจะทําให้ปปชทํางานเร็วขึ้นทาให้ปปชตัดสินเร็วขึ้นอย่างนั้นเหรอครับมันไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยสิ่งที่คุณสุเทพทำเนี่ยเป็นในด้านการเมืองด้านการเมืองล้วนๆครับ จะเป็นไปหน้าฉากของคุณสุเทพเนี่ยมีแบ็กอัพอยู่ข้างหลังคือพรรคประชาธิปัตย์ถ้าคุณสุเทพต้องการที่จะทําอย่างนั้นคุณสุเทพสามารถทําได้ก่อนหน้านี้แล้วโดยการให้ปป,ปชองค์กรกลางต่างๆเนี่ยตัดสินคดีให้รวดเร็วขึ้นยกตัวอย่างคดี396ร้อยเกอ่โรงพักทั่วประเทศไทยก็ป่านนี้แหละครับกี่ปีแล้วละครับทำไมไม่ตัดสินละครับทำไมคดีนี้มันไปเกี่ยวข้องกับคุณสุเทพพรรคประชาธิปัตย์หรืออย่างไรถึงไม่ติดเกี่ยว ตัดแล้วทาไมคดีข้าวถึงตัดสินเร็วค,รคนมันก็จะบอกอย่างนี้แหละครับเมื่อความยุติธรรมเนี่ยถูกเขาตั้งคําถามม,มันจะเป็นปัญหาทันทีเลยครับสิ่งต่าง,ต,างต่างเหล่านี้คุณสุเทพทําถูกทุกอย่างใช่ไหมครับฝ่ายตรงข้ามทำผิดทุกอย่างรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยถ้าไม่ใช่ของพรรคประชาธิปัตย์หรือของคุณสุเทพเนี่ยผิดหมดมคุณสุเทพทําถูกหมดอมเอามันเป็นอย่างนั้นได้ยังไงล่ะครับ การการเคลื่อนไหวคุณสุเทพเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีการสนับสนุนจากกลุ่มบรรยาชนมีกลุ่มบุคลากรทางด้านสาธารณสุขอะไรต่างๆมากมายนะที่คนกลุ่มนี้ซึ่งการมาร่วมกันในเวทีของกปปสเนี่ยแล้วตอนนี้หายไปไหนหมดครับก็ยังยังคงเคลื่อนไหวกันอยู่น้อยลงแล้วครับน้อยถึงขนาดยุบเวทีใช่ไหมครับจากสี่ห้าเวทีไปเหลือเดียวสวนลุมเพราะอะไรละครับครับอ่ะต้องบอกสิครับถ้าวันนี้ผมท้าคุณสุเทพว่าถ้าคุณสุเทพเรียกแขกได้เหมือนกับวันแรกที่คุณสุเทพทำผมยอมไปอยู่คุณสุเทพ คุณลองเรียกได้ไหมบแบบวันนั้นะรเรียกได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะการเมืองเนี่ยมันเป็นการแสดงที่เรียกแขกได้เฉพาะช่วงตน้น<ม>ช่วงต้นเท่านั้นนะครับ<ม>ช่วงต้นคนคออกมาโอ้โหหลายแสนคนอย่างนั้นอย่างนี้แต่คุณสุเทพจบเกมไม่ลงเมื่อคุณสุเทพจบเกมไม่ลงคุณสุเทพก็ต้องตั้งเรื่องให้มันยาวขึ้นยาวขึ้นแล้วท้ายสุดเนี่ยเมื่อทุนรอนเสบียงกลางล่อลอก็ต้องกลับเข้าไปอยู่ในสวนลุมแล้วก็บอกว่ารอองค์กรอิสระ จำได้ไหมครับว่าคุณสุเทพร้องหาใครร้องหาอยู่คนเดียวหรอครับไม่เคยร้องหาใครร้องหาทหารครับร้องเช้าร้องสายร้องบ่ายร้องเย็นนะคนตายก็บอกทหารไม่มาช่วยทหารไม่เห็นมาเลยไม่เห็นอกเห็นใจเลยเห็นไหมครับครับแล้วทําแบบนี้แล้วทหารออกมาพระธิาออกมาก็แสดงว่าคุณไม่ได้ฟังรัฐธรรมนูญคุณไม่ได้ตามรัฐธรรมนูญแต่วันนี้คุณสุเทพพูดกลับกันแล้วคุณสุเทพพูดบอกว่ารอองค์กรกลางตัดสินอ้าวถ้าคุณรอองค์กรกลางตัดสินผมก็ไม่จําเป็นต้องทําอย่างนั้นหรอกครับครับ เรื่องของระบบทักษณิณซึ่งก็เป็นประเด็นหลักเหมือนกันนะนอกนือจากเรื่องก็ค,คือประเด็นการต่อต้านการโกงนี่ก็เป็นเรื่องกระแสหลักที่กรปปสพยายามที่จะหยิบยม,มาขับ,คบเคลื่อนระบบทักษณิณก็เป็นเรื่องที่พูดทุกครั้งบนเวทีของกรปปสความพยายามของคุณสุเทพในการที่จะกำจัดระบบทักษณิณคิดว่าจะสำเร็จไหมครับสุดท้ายแล้วถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วแล้วแน่นอนคําว่าระบบทักษิณมันจะมีจริงหรือไม่จริงอย่างไรก็แล้วแต่แต่สาเร็จไหมฮะในความเห็นของคุณชูวิทย์ คือการที่คุณมีระบอบทักษิณเนี่ยเป็นเพราะว่าระบอบพักการเมืองเราเป็นอย่างนี้เพราะสังคมเป็นอย่างนี้เหตุ <outh opinion> hey, ที่สังคมเป็นอย่างนี้เพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยการช่วยเหลือกลุ่มคนชั้นล่างซึ่งเป็นฐานเสียงสําคัญฐานเสียงจํานวนมาก <S <S บ้านประเทศเราเนี่ยเป็นสามเหลี่ยมเป็นไม่ใช่รูปตัดรูปเพชรไม่ใช่รูปห้าเหล,หล,หล,หลี่ยมเป็นสามเหลี่ยมเมื่อสามเหลี่ยมเนี่ยคนก็จะมองตรงที่พื้นที่ชั้นล่างพื้นที่ชั้นล่างซึ่งมีฐานเสียงเยอะ ซึ่งใครๆก็อยากจะเข้าไปครับการที่เป็นระบอบทักษิณมันเน้นอยู่ตรงที่ว่าคนชั้นล่างซึ่งจะได้คะแนนเสียงเลือกตั้งกี่ครั้งผมต้องบอกว่าถ้ายังใช้อยู่ก็คนชั้นล่างก็ต้องชนะแลวครับเพราะคนชั้นล่างในประเทศไทยมันเยอะอยู่แล้วครับดังนั้นคนที่คนที่บอกว่าระบอบทักษิณเนี่ยหรือคนที่เอาพรรคการเมืองเนี่ยแบ่งออกมาเป็นสองพักคือใบพาที่ที่ผมเคยพูดอยู่ว่ามันเป็นสองพักสองขั้วการเมืองซึ่งมีซ้ายมีขวาชัดเจนมันไม่เหมาะสมกับประเทศไทยดังนั้น สิ่งใดๆที่ตรงข้ามกับที่คุณสุเทพคิดตรงข้ามกับพรรคประชาธิปัตย์คิดนั่นคือระบอบที่ไม่ได้อยู่ในความถูกต้องไม่ใช่คนดีเป็นคนที่ไม่ยึดถือเป็นคนที่ไม่มั่นในความยุติธรรมศิลธรรม นี่คือสิ่งที่ผมพูดตราบใดที่ประเทศไทยยังใช้สองพักการเมืองสองขั้วการเมืองขั้วซ้ายขั้วขวาอยู่เนี่ยคุณคิดไหมครับว่าสมัยก่อนเรามีพักการเมืองอยู่เยอะทำไมไม่เห็นมีการแตกแยกแบบนี้แล้วทำไมในระยะหลังๆเนี่ยหลังลร,รัฐมนุญฉบับใหม่ซึ่งมีทักษิณเข้ามากลายเป็นขั้วตรงข้ามมีสองขั้วซ้ายขั้วขวาแล้วต่อสู้กันฟาดฟันกันดุเดือดเอดพืออพากส<น>ิบปีที่ผ่านมาในต่างประเทศเขาก็มีขั้วใหญ่สองขั้วเหมือนกันในการปกครองแต่ไม่มีการสร้างระบอบอะไรขึ้นมาสู้กันเ่ยยอมที่จะทําตามรัฐมนูญต่อสู้ตามระบอบ นั่นคือสิ่งที่นักการเมืองเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดเราทําอย่างนี้เราจะต้องไปประทุงข้างถนนก็บ้นนอกต่างประเทศนี้มีมั้ล่ะครับ,รบถ้าไม่เชื่อฟังคุณคอ่ะผมโอบามาชนะผมขอไปประท้วงข้างถนนรประท้วงโอบามาก็เมื่อไม่เราไม่ยึดกฎกฎติกาแล้วเราก็พูดไปรนะครับไอนี่ผิดไอนี่เลวไอนี่ไม่ดีแล้วพูดอย่างนี้ล่ะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่พูดอย่างนี้แล้วเราจะเอาที่ไหนไปชนะผมเรียนให้ทราบอย่างนี้ครับผมอยากจะพูดประเด็นสําคัญก็คือสิ่งที่คุณสุเทพทําปัจจุบันเนี่ย เป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าสิ่งที่คุณสุเทพทำเนี่ยเปล่าประโยชน์การที่คุณจะไปให้นักให้ประชาชนเนี่ยฉลาดให้ประชาชนรู้ว่ามีข้อบกพร่องตรงไหนคุณคิดว่าประชาชนไม่รู้เหรอครับมผมเรียนถามตรงๆเลยครับไม่ใช่ว่าประชาชนไม่รู้ว่ามีการซื้อเสียงประชาชนคิดว่าไม่มีการคอร์รัปชันแต่สิ่งที่สําคัญคือจะทําให้สําเร็จอย่างไรใช่ครับ นั่นแหะสิครับคุณสุเทพทำให้สำเร็จยังไงคุณสุเทพช่วยบอกหน่อยหรือกอบบสาช่วยบอกหน่อยแตครับว่าวันนี้คุณทาให้สําเร็จยังไงทาได้ยังไงล่ะครับมาร่วมกันปฏิรูปไงครับปฏิรูปยังไงล่ะครับนในเมื่อคุณต้องรอองค์งกรกลางแล้วถ้าคุณปฏิรูปโดยที่คุณไม่ยึดรัฐธรรมนูญไม่ยึดกฎกติกาเนี่ยคุณปฏิรูปได้ยังไงครับในเมื่อบ้านเมืองม,มันมีสองฝั่งค,ค,คุณทําของคุณฝั่งเดียวอีกฝั่งหนึ่งเขาไม่เห็นด้วยแล้วมันจะไปได้เหรือครับไอ้คุณธว ตกต่ำมันหายนะมันมีการคอร์รัปชันกันเพราะงั้นถ้าไม่กำจัดระบอบนี้ออกไปเนี่ยมันจะทำให้ลูกหลานเราจะไม่มีความเป็นสุขจริงๆแล้วความหายนะของประเทศนี้เกิดจากระบบทักษินนี่ไงคือสิ่งที่ผมคอยพูดอยู่เรื่อยว่าถ้าเกิดผมจะให้คุณจอมเนี่ยกลัวผีผมก็ต้องบอกแล้วครับอุ้ยเดี๋ยวผีจะมาหลอกคืนนี้นะเดี๋ยวลำตัวนี้หวีผมจะไปหวีนะจะไปอาบต้านบริจีเรียบร้อยอย่าโผล่ไปนะผีดูเดี๋ยวผีจะหักคอเอา ผมพูดอย่างเงี้ยผมพูดอยู่เรื่อยๆเนี่ยคนที่เขารู้ทันเนี่ยเขาจะเขาจะเชื่อไหมเขาจะกลัวผมไหมแต่เป็นเด็กเนี่ยเขาจะต้องกลัวจริงหรือเปล่าจริงนี่ฮะดูเธอดูเธอเดี๋ยวผีจะหักคอก็เปรียบเทียบได้กับทักษิณแล้วครับระบอบทักษิณคือระบอบผีซึ่งมีคนปลุกให้มันดูน่ากลัวให้มันดูน่าสยดสยองก็ประเทศนี้อยู่มากี่ปีแล้วล่ะครับบอกว่ามีระบอบทักษิณต่อไปอ้ยบ้านเมืองจะล่มสลายจะพังทลายแล้วไม่เหลืออะไรเลยแต่คุณจอมเพชรบดับ คุณกรุณาฟังตรงนี้เถอะครับ,รบไอ้ที่มันอยู่ตรงหน้าที่มันจะพังเนี่ย <ahi S 1> อยู่ตรงไหนครับอที่มันอยู่ตรงหน้าเนี่ยที่มันจะพังเนี่ย <S <S ก็ที่มันปิดถนนที่ไม่ให้มีการเลือกตั้งครับที่ทําร้ายบ้านเมืองที่ทําให้เศรษฐกิจตกตำ่ำที่ไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาตรงนี้แหละค่ะกว่าแล้วครับหยิบมือเนี่ยเอื้อมมือเนี่ยถึงแล้วครับ แต่ระบอบทักษณิณที่คุณพูดเนี่ยผมก็บอกแล้วว่ามันเป็นสิ่งที่ประชาชนต้องพัฒนาครับก็เมื่อถกอไปเนี่ยพักประชาธิปัตย์เนี่ยให้กับคนชั้นล่างสามารถพัฒนาขึ้นมาเป็นชนชั้นกลางเขากดสนับสนุนพรักประชาธิปัตย์โดยปริหายพักประชาธิปัตย์ไปต่อสู้ในสภาต่อสู้ในระบบก็จะล้มระบอบทักษิณได้อืถูกต้องชอบทำตามรัฐธรรมนูญทุกอย่างครับ แต่ระบบที่เป็นอยู่ตอนนี้เป็นระบบที่ใช้เงินในการตัดสินในการที่จะได้เข้ามามีอำนาจทางการเมืองขอโทษระบบพรรคการเมืองเป็นไปด้วยเต็มไปด้วยเงินแล้วก็เป็นเจ้าของเงินทั้งนั้นที่เข้ามากุมอำนาจประเทศนี้ขอโทษนะครับครับประเทศไหนการเลือกตั้งไม่ใช้เงินบ้างครับอาช่วยบอกผมสักประเทศหนึ่งครับประเทศอเมริกาประเทศอังกฤษประเทศเยอรมันประเทศไหนบ้างครับที่การเลือกตั้งไม่ใช้เงินไม่ใช้ทุนสนับสนุนแต่เขาใช้เงินแล้วเขาก็ไม่มีปัญหาเรื่องคอร์รัปชันใช่ไหมฮะเอ้า ก็นั่นแสดงว่าประชาชนก็ต้องใช้พัฒนาพัฒนาการของประเทศไทยเนี่ยคอร์รัปชันมันเป็นส่วนหนึ่งของระบบคุณอยู่ๆคุณจะพลิกฝ่ามือโดยที่ว่าให้ประชาชน,เ,นเดินผ่านสารพัดภูมิโดยไปยกมือไหว้คุณทาได้ไหมล่ะครับก็นี่คือสิ่งที่ผมพูดอยู่เสมอว่าค,คอร์รัปชันมันเป็นส่วนหนึ่งเมื่อคอร์รัปชันเนี่ยเป็นอยู่ในวัฒนธรรมอยู่ในจ,ใจิตใจต้องส่งสวยต้องดูแลผู้ใหญ่เรื่องต่างๆเหล่านี้มันไม่สามารถแก้ไขโดยการปฏิรูปครึ่งปีปีหนึ่งประเทศจีนปัจจุบันก็ยังมีคอร์รัปชันอยู่แต่ว่าน้อยลง ประเทศต่างๆมีน้อยลงแต่คุณจะพลิกฝ่ามือให้ประเทศไทยไม่มีคอร์รัปชันโดยการปฏิรูปโดยระยะเวลาหเดือนหรือปีหนึ่งด้วยนักการเมืองนี่นะครับแล้วคนพูดก็เป็นนักการเมืองอคนพูดก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชันเอา้าแล้วจะทำยังไงุณจะตัดสินยังไงว่าคุณคสุเทพใสส,สะอาดบริสุทธิ์ถ้าอย่างนั้นทําไมทําไมคุณสุเทพถึงยืนหยัดยืดยาวอยู่ได้จนถึงขณะนี้ทั้งๆที่ว่าพฤติกรรมที่ออกมาก็มีคน ที่ไม่เห็นด้วยอย่างคุณชูวิทย์หรือแม้แต่เรื่องของอการพฤติกรรมที่แสดงออกมาเข้าข่ายกระหมดในหลายๆกรณีแต่ทำไมยังยืนหยัดยืนยันทําอะไรก็ไม่ได้เลยก็ผมเรียนร้ทราบแล้วว่าเขาจับจริตคนไทยถูกครับจับจริตคนไทยถูกเหมือนคนไทยชอบดูละครแล้วครับอุ้ยพระเอกนี่รูปลอนะะอู้อคนดีเหลือเกินรักลูกรักเมียแม่ดูแลพ่อแม่เราไม่มีคนอย่างนั้นเราครับในสังคมไทยสังคมไทยเป็นสังคมที่ต้องดิ้นรนต่อสู้เมื่อมี ฮีโร่มาแล้วบอกว่านี่แหละครับคือทางที่ถูกสร้างความโนกะไม่เคยเจออย่างคุณสุเทพคุณสุเทพพูดเช้าพูดสายพูดบ่ายพูดเย็นคุณฟังคุณสุเทพสี่ห้าเดือนติดต่อกันไม่ใช่ว่าผมไม่อยากจะเข้าข้างคุณสุเทพนะผมอยากจะเข้าข้างทาไมผมไม่อยากเห็นบ้านบองดีคุณจอมทำไมผมไม่อยากจะเห็นบ้านมีเจริญคอร์รัปชันไม่มีคุณธรรมทำไมล่ะครับอ้าวทำไมล่ะครับแต่ผมเห็นว่าวิธีการคุณสุเทพมันผิดนี่คือปัญหาและถ้าคนเนี่ยไปเชื่อฟังคุณสุเทพต่อไปต่อไปเนี่ย เราจะไม่มีกฎกติกาเราจะไม่ต้องปฏิบัติตามเราไปปิดสถานที่ตามใจชอบเราล้มระบอบได้ระบอบหนึ่งโดยการที่ไปปิดสถานที่ราชการทําให้ประชาชนเดือดร้อนแล้วก็มีคนบาดเจ็บล้มตายวิธีการแบบนี้นะครับวิธีการที่เราจะอยู่ในระบอบประชาธิปไตยวิธีการแบบนี้นะครับที่เราจะเชื่อเราบอกว่าคอร์รัปชันเนี่ยจะต้องหมดไปภายในครึ่งปีปีหนึ่งเราเชื่อหรอครับก็ถามผมสิครับผมอยู่กับคอร์รัปชันผมทราบดีมันไม่มีหมดหรอกครับคุณจอตาบใหญ่ที่คุณไม่เปลี่ยนวัฒนธรรมจิตใจประเพณีของคนไทยเสียก่อน ตัวนี้แหละครับคือตัวสำคัญแต่เมื่อคุณมีฮีโร่อย่งนางคุณกำนันสุเทพเข้ามากำนันสุเทพบอกดังให้หมดอขอรัปชานให้หมดไปให้ประเทศไทยใสสะอาดให้การเมืองบริสุทธิธรรมแล้วมันก็มีคนหวังดีตบมือชอบใจแต่ผมถามว่าจะทําได้แบบนั้นไหมมันได้หรือครับครับมันได้โดยวิธีการแบบนี้หรือ<ต>ครับแต่พลังของชนชั้นกลางในกรุงเทพก็ก็สนับสนุนแนวทางคุณสุเทพค่อนข้างมากเลยนะในการที่จะให้ต่อสู้ให้มีการ กวาดล้างการคอร์รัปชันสร้างสังคมเอาความเป็นคนมีคุณธรรมใส่เข้าไปในตัวคนไทยให้มากความเป็นคนดีจะต้องเพิ่มมากขึ้นในสังคมไทยสังคมเราจะได้มีอนาคตเป็นเป็นวิธีการเล่นการเมืองแบบที่สร้างความฝันมผมบอกคุณคุณคุณจอมว่าผมจะนําประเทศไทยเนี่ยไปสู่ความรุ่งเรืองสถาพรใช่ทำทุกอย่างให้ประเทศไทยในเจริญรุ่งเรืองคุณจอมเชื่อผมเถอะผมทําให้คุณจอม,อม คุณจอมรู้ไหมว่าประเทศไทยมีปัญหาครับคุณจอมเชื่อไหมว่าถ้าเกิดอย่างนี้ต่อไปน่ะประเทศไทยจะล่มจมคุณจอมเชื่อผมคุณจอมต้องทําแบบนี้แล้วคุณจอมเชื่อไหมล่ะคุณจอมต้องใช้เหตุผลสิครับหลักตรรกะเหตุผลสิครับว่าเอ๊ะถ้าคนพูดเนี่ยเขาอยู่การเมืองมาตั้งสามสี่สิบปีทำไมเขาไม่ทําล่ะทาไมเขาจะมาทําแค่เวลาสองสาเดือนนี้ครึ่งปีนี้ครับคือคนกลางเนี่ยที่เป็นคนชั้นกลางของกรุงเทพเนี่ยกำลังหลงจริตและคิดว่าระบอบทักษิณเนี่ยเลวร้ายต้องทําลายให้หมดไปแล้วประเทศไทยจะใสบริสุทธิ์ ผมไม่เชื่อผมคนหนึ่งแหละครับที่ไม่เชื่อผมยืนยันว่าแม้ระบบทักษิณจะไม่อยู่แต่การเมืองไทยก็ยังเป็นแบบนี้อยู่ตังเป็นแบบนี้อยู<ล>่ยังไม่สามารถจะแก้ไขได้แล้วเราจะไม่มีแนวทางที่จะปฏิรูปการเมืองให้มัน,มนดีกว่านี้เหรอต้องใช้เวลาครับเราต้องใช้เวลาใช้เวลาพัฒนาการเป็นสิบสิบปีเออบ้านเมืองไหนก็เป็นแบบนี้แหละครับมันไม่มีใครที่เขาเปลี่ยนการเมืองภายในเวลาครึ่งปีปีหนึ่งแล้วทุกอย่างใสบริสุทธิ์มันไม่มีครับ,รบแม้ว่าทางระบบจะหารเข้ามาเถอะถึงแม้จะมีฮีโร่เข้ามาเถอะ ประเทศไทยมันก็เป็นแบบนี้วิธีการที่ทําให้ประเทศไทยพัฒนาไปมันต้องใช้เวลาใช้ความกล่อมกล่าวของสังคมใช้การเรียนรู้รพัฒนาคนใหม่ๆขึ้นมามแล้วใช้เวลาอ่ะอมผมพูดเลยสิปีอะอมผมยังไม่รู้เลยว่า10ปีนี้มันจะแก้ไขได้หรือเปล่าไอ้สิ่งที คุณสุเทพพูดภายในได้เวลาครึ่งปีเนี่ยเพิ่เผื่อ20ปีอ้าวแต่มันเป็นสิ่งที่เราต้องต่อสู้ต่อไปเราไม่ใช่สิ่งที่เราจะไปเชื่อฟังใครคนใดคนหนึง่งแล้วม,มาทํร้ายบ้านเมืองเราเองอนี่คือสิ่งที่ผมต่อต้านคแล้วถ้าสิ่งที่คุณสุเทพทําถูกเนี่ยต่อไปทุกคนก็ทําแบบคุณสุเทพสิครับวันหนึ่งเกิดมีฮีโร่ชื่อสุเทือกขึ้นมาเอาสุเทือกอยากจะปิดกรุงเทพอยากจะชัดดาวเอาเราอยากจะล้อมสถานที่ราชาการคุณทําแบบนี้คุณอนุญาตให้ทําใช่ไหมครับที่เขียนไว้ในเฟซบุ๊กบอกว่าถ้าเกิดคุณสุเทพ กำจัดระบบทักษิณไปได้ <c oughs> ก็จะสร้างอนุสาวรีย์ให้คุณสุเทพผู้กำจัดระบบทักษิณเพื่อเป็นการแสดงเห็นถึงการทดแทนคุณแผ่นดินต้องทำถ้ามีบุคคลอย่างนี้เนี่ยทำให้ประเทศไทยคุณช,ชอมถ้ามีคนทําแบบนี้ให้กับประเทศไทยจริงๆเนี่ย <c oughs> เราไม่กราบไหว้บูชามันจะไหวหรือครับ <c oughs> คนที่ยอมเสียสละทุกอย่างเสียสละเพื่อบ้านเมืองเสียสละตัวเองเสียสละชีวิตยอมเอาเงินเอาทองออกมา ยอมทํางานทุกอย่างโดยไม่คิดหวังสิ่งตอบแทในใดๆทั้งสิ้นทั้งๆที่อดีตเนี่ยก็เป็นนักการเมืองอซึ่งเป็นคนประสานงานพรรคการเมืองทุกพรรคจัดตั้งรัฐบาลการเป็นนักการเมืองคือการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์อ,อันนี้เป็นสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้ถ้ามีบุคคลอย่างคุณสุเทพกระทาการแบบนี้จริงอย่าว่าแต่สร้างอนุสาวรีย์เถอะครับให้ผมบอกจะให้ลูกหลานไปกราบไหว้กราบเช้ากราบสายกราบบ่ายกราบเย็นผมจะกราบตลอดถ้าบุคคลคนนี้ทาให้ประเทศไทยใสสะอาดแบบที่พูดได้ครับ วันนี้ขอบคุณมากครับที่มาระบายอารมณ์หรือเปล่าครับไม่ใช่หรอกครับเป็นสิ่งที่ผมพูดความจริงอยู่เสมอใช่ครับรับขอบคุณมากที่ร่วมรายการนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเอาละครับอันนี้คือทั้งหมดของรายการฟันธงสําหรับคืนนี้นะครับพรุ่งนี้รายการฟันธงหยุดหนึ่งวันนะครับแล้วก็วันพฤหัสก็จะมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งวันพฤหัสก็จะมาเจอกับผัวหน้าพักภูมิใจไทยนะครับคุณอนุทินชาญวิรุฬุวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับคุณชูวิทย์กมลวิสิตผมจอมเพชรประดับ